สวัสดีค่ะนี่คือผอ,อดรอพราวอุรังสีเวชนะคะหัวข้อที่จะสอนวันนี้ w e do hypothesis come from นะคะ hypothesis ปกติใช้ i ใช่ไหมแต่ถ้ามีหลาย y p o thesis ใช้ s e s ใช่ไหมคะตรงนี้เป็นตัว e แทนนะคะ hypothesis แปลว่า อะไรคะสมมุติฐานมาจากไหนนะคะสมมุติฐานมาจากไหนเราจะตั้งสมมุติฐานได้ด้วยวิธีใดบ้างและได้ได้ด้วยข้อมูลมาจากที่ใดบ้างบรรยายโดยพ่สอดรอดพราวอรุณรังสีเวทอ้างอิงจากหนังสือของร่สดรอดสุดที่นั่นกับร่สดรอดรอรถชงพอนะจ๊ะเดี๋ยวดูอันแรกเลยนะคะไฮโพเทซิส สามารถเกิดมาจากเทอรีนะคะก็คือทฤษฎีนะคะถ้าเราได้เรียนรู้ทฤษฎีเราก็สามารถตั้งสมมติฐานเพื่อพิสูจน์หรือว้างทฤษฎีที่คนอื่นเขาคิดมาก่อนหน้าเราก็ได้นะคะตัดดต่อไป previous findings นะคะผลการวิจัยในอดีตนะคะผลการวิจัยในอดีตอาจารย์อาจารย์มักจะถ้าเป็นส่วนตัวนะอาจารย์มักจะ ตั้งสมมติฐานจาก previous research finding นะคะก็คืออ่านมาเยอะๆแล้วเราก็อาจจะเอาของเขามาพิสูจน์อีกรอบในบริบทที่เป็นสังคมไทยหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าเราอาจจะ เอาเอามาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่แตกต่างจากเขาหรือในสถานการณ์ที่แตกต่างจากเขาก็ได้นะคะต่อไปให้โพเทซิสก็สามารถสร้างมาจาก b บิลีฟหรือฟิโลโซฟีนะคะบิลีฟความเชื่อฟิโลโซฟีปรัชญานะคะอาจจะเป็นความเชื่อของชาวบ้านหรืออาจจะเป็น religious belief ก็ได้นะคะก็คือความเชื่อทางศาสนานะคะว่ามันเอ๊ะจริงหรือเปล่าเขาทํามาอย่างนี้มาต้องนานจริงไหมนะคะแบบสมัยอาจารย์เด็กๆจะมีเลยนะ เชื่อว่าทุกคนต้องเป็นอิสุกอิสัยแล้วจะดีใช่ไหมดังนั้นการที่ไปฉีดวัคซีน,น้วทำให้ไม่ได้เป็นเนี่ยก็จะทําให้เสียโอกาสในการที่จะระบายสิ่งไม่ดีออกนะคะอันนั้นก็เป็นความเชื่อสมัยก่อนใช่ไหมคะอ่ะต่อไป research er knowledge นะคะก็สมมติฐานสามารถตั้งมาจากความรู้ของตัวผู้วิจัยเองนะคะ research er knowledge สมมติฐานยังสามารถ ถูกตั้งมาจาก experience นะคะความรู้เรามีประสบการณ์ด้วยใช่ไหมคะอาจจะเอาประสบการณ์มาทดสอบว่าจริงหรือเปล่าเรามีประสบการณ์อย่างนี้ว่าจริงหรือเปล่าสำหรับคนอื่นว่ะต่อไป rational นะคะการใช้หลักเหตุผลนะคะบางทีเราเอ๊เราได้รับรู้อะไรมามันไม่เห็นจะไปะสมเหตุสมผลเลยเราก็เลยมาทำวิจัยตั้งสมมติฐานเพื่อพิสูจน์ว่านั้นจริงหรือไม่จริงนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับฟังกับ ครูพราวเรียนกับครูพราวนะคะสวัสดีจ้ากดไลคกด subscribe ด้วยจ้า